นุชตื่นได้แล้วนุชยังไม่อยากตื่นเลยอ่ะเฮ้ยอะไรจะนอนขี้เซาขนาดนี้เนี่ยเมื่อคืนดูหนังจนดึกอะสิขอนอนต่ออีกหน่อยได้ไหมอ่ะเดี๋ยวก็ไปสายไม่ปลุกให้แล้วนะฮะสายสายเหรอสายนานแล้วสายกี่โมงแล้วเนี่ยปุ๊กปิ๊กแล้วแมวที่ไหนดูนาฬิกาเป็นน่ะแล้วทำไมนายไม่รีบปลุกฉันแล้วโอ้โหปลุกจนไม่รู้จะปลุกไงละต้องรีบไปอาบน้ำหน่อยแล้วเราห้องน้ำอยู่ไหนแล้วเนี่ยปุ๊กปิ๊กนายอยู่ข้างนอกนะไม่ต้องเข้ามาเดี๋ยวฉันโป้เอ้าโถ่เร็วๆเข้าก็รีบอยู่นี่ไงเดี๋ยวขอเข้าไปอาบน้ำหน่อยโอ๊ยโอ๊ยน้ำมันร้อนเกินไปอ่ะแล้วไปเร่งซะสุดทำไมอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรฉันบอกแล้วไงว่าไม่ให้นายเข้ามาไงปุ๊กปิ๊กเอ้าก็ประตูไม่ปิดนะอาบน้ำเสร็จแล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าเดี๋ยวฉันรีบไปโรงเรียนขอไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนนะว่าแต่ว่านี่อาบหรือไงเนี่ยฉันวิ่งผ่านอ่ะมาเร็วมาเร็วเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนชุดนักเรียนอยู่ไหนละเนี่ยเจอแล้วปุ๊กปิ๊กกระเป๋าฉันอยู่ไหนก็กองอยู่ตรงนั้นไงนุชมาเร็วมาเร็วเดี๋ยวจะต้องไปหาพี่เอกก่อนไม่รู้ว่าป่านนี้ตื่นแล้วหรือยังเนี่ยไปทำไมอ่ะอยู่บ้านเราก็ดีอยู่แล้วมาเร็ว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 มาเร็วพี่เอกพี่เอกอยู่กระเป๋าเนี่ยโอ้รอตั้งนานแล้วช้าชะมัดเลยพี่ฝนโอ้โหนึกว่าไปโรงเรียนแล้วซะอีกป่านนี้แล้วยังไม่ถึงอ่ะทำไงอ่ะต้องโดนทำโทษแน่นอนเลยอ่ะก็พี่ฝนมัวแต่ช้าอยู่อ่ะมาเร็วๆก็เมื่อคืนนะสิมัวแต่ดูหนังซอมบี้อยู่วะเฮ้ยนี่ไงปุ๊กปิ๊กเดี๋ยวนายรออยู่กับบ่อที่บ้านนะไม่ต้องตามฉันไปเข้าใจหรือเปล่าโอ้ยังไงเราก็ไม่ไปอยู่แล้วไม่มีอะไรให้กินเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้านายรออยู่ที่บ้านกับโบ้ฉันอะนะจะไปซื้อของมาให้นายกินตอนเย็นก็แล้วกันเอางั้นก็ได้แล้วอย่าทะเลาะกันล่ะบู้รู้หรือเปล่าเนี่ยปุ๊กปิ๊กเอาน่ะป่ะพี่เอกเราถึงเวลาที่จะต้องไปโรงเรียนแล้วอะดูสิ 8:40 แล้วเอาอย่างนี้ดีกว่าขับรถมอเตอร์ไซค์ไปก็แล้วกันพี่เอกขึ้นมาหรือยังเนี่ยขึ้นมานานแล้วแล้วพี่ฝนจะขับเองเหรอใช่แล้วพี่ฝนขับเองคราวนี้รับรองว่าปลอดภัยแน่นอนไปก่อนนะบ่อปุ๊กปิ๊กรถมอเตอร์ไซค์ซะด้วยไม่ค่อยมั่นใจกับชีวิตและทรัพย์สินเลยเอาหน้าเอาหน้ารีบขับไปก่อนที่มันจะสายนะพี่เอกระวังคนเกือบไปแล้วไม่เล่าโอ้ดีดีมาเร็วมาเร็วไฟเขียวพอดีเลยเดี๋ยวโค้งนี้นะตีเลยนะตีผมเข้าจมูกหมดแล้วเนี่ยรีบรีบรีบโอ้โหคุณครูใหญ่อยู่ข้างหน้าโรงเรียนด้วยอ่ะเร็วเร็วเร็วเดี๋ยวไปจอดข้างในกันดีกว่าเอางั้นเลยเหรอใช่แล้วใช่แล้วนี่ฝั่งนี้จอดรถมอเตอร์ไซค์ชึบตรงนี้เขาจอดรถยนต์ล็อกเอาเหรอไม่รู้อ่ะมอเตอร์ไซค์อยู่อีกฝั่งเอาเหรอเอาเหรอเฮ้ยถึงโรงเรียนแล้วพี่เอกรีบเข้าไปข้างในกันดีกว่าอ้าวรีบไปก็รีบไปเร็วพี่ฝนว่าแต่วันนี้รู้สึกว่าพี่ฝนมีอะไรบางอย่างตะหงิดตะหงิดนะอะไรอีกแล้วรีบๆเข้าไปเรียนเถอะไม่รู้สิมันเหมือนกับว่าไม่ค่อยสบายใจยังไงก็ไม่รู้อ่ะเหรอแต่ว่าพี่เอกไม่ค่อยสบายตัวทำไมอ่ะไม่รู้เหมือนกันมันขั้นเนื้อขั้นตัวยังไงไม่รู้หรอหรือว่าพวกเราจะมีซิกเซนส์อะไรบางอย่างที่รู้ร่วงหน้าหรือเปล่านะพี่เอกว่าอาจจะนอนดึกแล้วก็ป่วยหรือเปล่าเนี่ยคุณครูขาว่าไงล่ะครับพวกหนูมาสายขอโทษด้วยนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรงั้นพี่เอกพวกเราเข้าไปนั่งเรียนหนังสือกันดีกว่าดีนะคุณครูคาบแรกเขาใจดีอ่ะอ๋อคุณครูเนี่ยเหรอเขาก็ใจดีเป็นประจำแหละมาขอนั่งเรียนหนังสือก่อนก็แล้วกันวันนี้ทำกันบ้านมาด้วยละเอ้ยทำก็ไม่เสร็จดูสิเนี่ย แต่ก็ทำมานะเอาล่ะตั้งใจเรียนกันก่อนดีกว่าพี่เอกว่าไงครูเขาว่าอะไรนั่นไม่รู้พี่เอกฟังไม่ค่อยได้ยินพี่เอกอยู่โต๊ะหลังสุดอ่ะพี่ฝนก็ไม่ค่อยได้ยินเหมือนกันแต่แบบว่าเอ๊ะทำไมวันนี้เพื่อนๆ เขาดูแปลกๆเนาะก็เดี๋ยวพักเบรกแล้วค่อยลุกไปถามก็ได้มั้งเดี๋ยวเขาก็จะว่าเรานะเราก็นั่งคุยอยู่สองคนเนี่ยก็ได้ก็ได้ก็ได้พี่เอกว่าไงมามิจังเขาหลับอ่ะอ๋อมีคาบไหนมามิจังไม่หลับเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแต่ปกติเขาไม่เคยหลับวิชานี้นี่นาสงสัยจะนอนดึกเหมือนกันละมั้งมันน่าจะมีอะไรแปลกๆหรือเปล่าเนี่ย
คราวที่แล้วที่เราไปตามหาเจนน่าก็มีอะไรแปลกๆเหมือนกันนะไม่แน่ใจอ่ะแล้วนี่ไงเบรกแล้วมั้งเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่เอกหิวยังอ่ะเอาแต่เช้าเลยเหรอโอ้หิวแล้วอ่ะเมื่อกี้คุณครูเขาเพิ่งจะออกไปจากห้องอ่ะเปลี่ยนคาบแล้วไปหาอะไรกินหน่อยดีกว่าเมื่อเช้าอ่ะไม่ได้กินอะไรมาเลยอ่ะฝนนี่ไม่ได้เรื่องเลยไปหาอะไรกินกันเอ้าแล้วสรุปว่าได้กินอะไรมาหรือเปล่าอ่ะจะไปได้กินอะไรแล้วเมื่อเช้าอ่ะโอ้โหมาก็ไม่ทันแล้วอ่ะไปเร็วรีบไปรีบไปก่อนที่ครูวิชาต่อไปเขาจะเข้ามานะว่าแต่ว่าจะกินอะไรกันล่ะพี่ฝนก็ไม่รู้เหมือนกันเดินไปดูก่อนดีกว่าลงอาหารก็ไม่มีนะตอนนี้เหลือแค่ตู้ขายน้ำเองอะตู้ขายน้ำงั้นหรอใช่แล้วกินเอานี่ดีกว่ากาแฟกาแฟเลยเหรอง่วงนอนโดบก่อนเลยเหรอง่วงนอนอะดิเมื่อคืนดูหนังดึกอะเออแล้วไปดูดึกทำไมอะเอ้าก็อยากดูนี่นาอ่ะเดี๋ยวแบ่งพี่เอกกินด้วยก็แล้วกันอ่ะเอาไปป๋องนึงก็ต้องคนละกระป๋องอยู่แล้วมาเฮ้ยกาแฟตู้กดก็รสชาติดีเหมือนกันนะก็พอได้อยู่นะเนี่ยขมไปนิดกินเสร็จยังอ่ะเรียบร้อยแล้วเฮ้ยง่วงนอนนะเฮ้ยเดี๋ยวเพิ่งกินมันยังไม่ออกฤทธิ์อยู่แล้วกาแฟน่ะงั้นเราก็รีบเข้าไปในห้องเรียนกันเถอะก่อนที่คุณครูเขาจะมานะน่าจะมาช้าแหละแปลกๆอ่ะปกติคุณครูวิชานี้เขาเข้าตรงเวลานี่นะพี่เอกก็ไม่รู้แต่พักนี้เขาก็ทำตัวแปลกๆอยู่นะคงไม่มีอะไรหรอกมั้งปะพวกเราไปนั่งรอคุณครูเขาดีกว่าไม่รู้ดิบางทีพี่เอกแบบเอางานมาส่งอ่ะมันก็มืดแล้วยังเห็นไฟในห้องเขายังเปิดอยู่เลยมามิจังทำอะไรหรออ๋อตอนนี้ฉันกำลังดูข่าวใน YouTube อยู่นะเห็นบอกว่ามีสัตว์ประหลาดแปลกๆออกอาละวาดทั่วเมืองเลยมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอเราก็เดินทางมาไม่มีอะไรสักตัวนึงนะเออใช่เมื่อเช้าพวกเราก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาไม่เห็นจะมีอะไรเลยมามิจังฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเธอลองไปถามเพื่อนคนอื่นๆดูบ้างสิงั้นเราไปถามคนอื่นดูดีกว่าพี่ฝนเผื่อคนอื่นจะรู้อะไรบ้างอะนะแต่เห็นที่มามิจังดูก็มันแปลกๆนะพี่เอกดูสิคลิปอะไรก็ไม่รู้อ่ะน่ากลัวเหมือนกันนะเนี่ยหรือว่าจะสร้างกระแสหรือเปล่านะเออไม่แน่นะเดี๋ยวไปดูคนอื่นบ้างดีกว่าคนไหนบ้างอ่ะที่กำลังดูอยู่เอานั่นไงเจอแล้วเดินไปถามเขาหน่อยดีกว่าเนาะนี่เธอฮะอะไรเหรอนายกำลังดูอะไรอยู่น่ะนี่ไงคลิปซอมบี้บุกโลกแล้วด้วยฮะซอมบี้เอออะไรเมื่อกี้มามิจังบอกสัตว์ประหลาดคราวนี้บอกซอมบี้เดี๋ยวคนนี้เธอดูอะไรอยู่หรออ๋อกำลังดูคลิปซอมบี้นี่แหละซอมบี้ใช่ซอมบี้เอาแล้วไงพี่เอกทำไมคลิปวิดีโอแปลกๆพวกนี้ถึงได้อยู่ใน YouTube เต็มไปหมดเลยอะพี่เอกว่าเขาสร้างกระแสทำหนังอะไรหรือเปล่าพี่ฝนเออน่าจะใช่นะเมื่อวานพี่ฝนยังดูหนังซอมบี้อยู่เลยอะมัธยมซอมบี้จำได้เปล่าพี่เอกไม่ให้ดูอะพี่เอกดูแวบๆอะคงไม่มีอะไรหรอกมั้งนั่งเรียนก่อนดีกว่าอ่ะงั้นแล้วเราจะทำอะไรกันต่ออะครูก็ยังไม่มาพี่ฝนก็ไม่รู้ดินั่งเตรียมตัวก่อนก็แล้วกันประกาศจากคณะรัฐบาลตอนนี้ในเขตเมืองซากุระเป็นเขตห้ามเคลื่อนย้ายคนเนื่องจากมีภัยพิบัติพิเศษกรุณาอยู่ให้เป็นที่อย่าออกจากบ้านเรือนหรืออาคารนะครับประกาศอีกครั้งกรุณาอย่าออกจากบ้านเรือนหรืออาคารที่ท่านอาศัยอยู่ตอนนี้นะครับพี่เอกว่าไงอ่ะเขาประกาศอะไรอ่ะพี่ฝนฟังไม่ค่อยถนัดอ่ะภัยพิบัติพิเศษนี่มันคืออะไรกันอ่ะพี่ฝนไม่รู้ดิไปฟังใกล้ๆกันดีกว่าเขาเงียบไปแล้วนี่นาเดี๋ยวเขากำลังจะประกาศอะไรต่ออ่ะมีประกาศอีกแล้วเหรอประกาศตอนนี้ในเมืองซากุระของเราเป็นเหตุระบาดของซอมบี้กรุณาอยู่กับจุดที่ท่านอยู่ประจำห้ามเคลื่อนย้ายโดยเด็ดขาดใครฝ่าฝืนยิงโอ้พี่เอกฮะเมื่อกี้อะไรอ่ะอะไรอ่ะอันนี้น่าจะเป็นทหารแล้วแหละรู้สึกว่าเขาประกาศเรื่องอะไรซอมบี้นี่แหละใครออกนอกอาคารจะโดนยิงด้วยเอา
แล้วอย่างนี้พวกเราจะทำยังไงกันดีอะแล้วเราจะทำยังไงได้ล่ะเราก็ต้องอยู่แต่ในอาคารว่าแต่ว่าเรื่องจริงหรือเปล่าเนี่ยพี่ฝนว่าน่าจะเป็นเรื่องจริงแน่นอนเลยอะเพราะว่าเขาประกาศมาจากรัฐบาลนี่นะแล้วเพื่อนเรายังนั่งนอนอยู่เลยพี่ฝนช่วยด้วยครับช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยผมด้วยครับใครก็ได้ช่วยผมด้วยตัวอะไรเนี่ยนี่มันตัวอะไรพี่แอ๊กเฮ้ยข้างนอกนั่นอะไรอะพี่ฝนไม่รู้สิดูเหมือนว่าเด็กคนนั้นกำลังวิ่งหนีอะไรบางอย่างมีตัวอะไรกำลังวิ่งไปล้อมอยู่อ้าวนั่นมันเพื่อนเพื่อนเราคุณครูด้วยอ๋อแย่แล้วไงเฮ้ยแย่แล้วพี่แอ๊กทำไงดีแสดงว่าเรื่องจริงแล้วแหละพี่ฝนเราจะต้องออกไปช่วยเด็กคนนั้นอะดูเหมือนว่าเขาโดนไล่ตามแน่นอนเลยอะหรือว่าที่เขาประกาศว่าเป็นซอมบี้มันจะเรื่องจริงอะแล้วเราจะออกไปช่วยยังไงอะไม่รู้เหมือนกันเอาไงดีอะเฮ้ยพี่แอ๊กว่าไงอะพี่แอ๊กดูเฮ้ยเดี๋ยวเพื่อนเราเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอะไรเนี่ยในห้องก็เป็นอยู่ดีๆก็เป็นได้ด้วยเหรอมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยไม่แน่ใจแล้วเกิดอะไรกันขึ้นน่ะเราจะไปยังไงกันดีอะออกไปข้างนอกกันก่อนดีกว่าออกไปข้างนอกกันเหรอหาทางออกตรงไหนล่ะเอ้านายนายอย่าแล้วพี่เอกเมื่อกี้คนนี้ไม่เป็นนี่นะตัวพับไปแล้วพี่ฝนหรือว่ามันจะเป็นเชื้ออะไรบางอย่างที่มันติดต่อกันอะพี่เอกก็ไม่รู้แต่ก่อนอื่นเนี่ยออกจากตรงนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวก่อนออกไปมีบางคนที่เขายังไม่เป็นอะไรอ่ะงั้นชวนเขาออกไปเร็วงั้นเราจะต้องช่วยพวกเขาแล้วล่ะมามิจังเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมามิจังมากับพวกเราแล้วช่วยฉันด้วยพี่เอกหัวหน้าห้องยังเหลืออยู่อีกใช่ไหมหัวหน้าห้องอีกคนนึงมีอะไรเหรอหัวหน้าห้องเขาไม่เห็นอะไรเลยเหรอไม่อ่ะฉันไม่เห็นอะไรสักอย่างฉันทำกันบ้านอยู่พี่เอกต้องรีบชวนหัวหน้าห้องแล้วล่ะหัวหน้าห้องมากับพวกเราแล้วมากับผมดีกว่าครับการบ้านเอาไว้ที่หลังแต่ว่าการบ้านต้องส่งพรุ่งนี้นะโอ้โหดูข้างหลังก่อนไหมฮะอะไรกันเนี่ยโอ้ยพี่ฝนจะออกตรงนี้ได้หรอดูท่าทางออกไปไม่ได้แน่นอนเลยอ่ะเขาเป็นอะไรกันเนี่ยเขามาบังตรงประตูไว้อ่ะทำไงดีเราไปออกข้างหลังห้องกันดีกว่าประตูหลังงั้นเหรอใช่แล้วมันจะปลอดภัยแน่เหรอดีกว่าประตูหน้าแหละตอนนี้เฮ้ยพี่แอ๊กประตูหลังก็มีงั้นต้องรีบวิ่งออกไปเลยรีบวิ่งพวกเราจะต้องรีบวิ่งออกไปนะพร้อมนะทุกคนช่วยด้วยรอฉันด้วยฉันวิ่งไม่เคยทันเอาไงดีพี่แอ๊กนับ1ถึง3นะพี่แอ๊กว่าเขากำลังเริ่มกายร่างเรารีบไปดีกว่า1 2 3ไปเลยไปแล้วเฮ้ยคุณครูก็เป็นอะไรกันเนี่ยหลบขึ้นข้างบนกันดีกว่าเอ้ยตรงนี้ก็มีโอ้ my god หลบดีๆนะทุกคนหรือว่าเขากำลังจะกลายร่างเป็นซอมบี้จริงๆอ่ะเราอย่าเพิ่งหยุดดูดีกว่าเรารีบวิ่งหนีขึ้นไปเอ้ยนี่อีกอะไรกันเต็มไปหมดเลยโอ้ยแย่แล้วแอบคุณครูข้ากรรมอ่ะเราต้องขึ้นไปด่านฟ้าก่อนตอนนี้พวกเราขึ้นมาเร็วเพียบเลยเต็มไปหมดทั้งโรงเรียนมาเร็วเข้ามาเร็วเข้าน้ำมาเร็วๆนะทุกคนเร็วข้าวอีกนิดเดียวถึงแล้วบนดันฟ้าปลอดภัยแน่แล้วเหรอไม่แน่ใจอ่ะยังไงก็อยู่ข้างบนสุดแล้วตอนนี้เดี๋ยวพี่ฝนขอสำรวจดูนิดนึงก่อนนะน่าจะปลอดภัยแล้วว่ะพี่แอ๊กตรงที่เราอยู่เนี่ยไม่มีอะไรแล้วแล้วพวกเราจะลงไปข้างล่างยังไงอ่ะเดี๋ยวเรารอคนมาช่วยดีกว่ารอคนมาช่วยงั้นเหรอใช่แล้วพี่แอ๊กว่าไงอ่ะพี่ฝนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างI got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad. I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad. Doing no cap. Only God wants you. Better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad. Yeah. Baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder 'cause they treat me like an outcast.I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. I'm sick of being cautious. I'ma go cause something, can't stop this. I'ma steal everybody's lane, call it.